กดแข็งแล้วก็กดหลังกดหลังแล้วก็ชาลงข้างโอเคมีแค่นี้ปวดหัวไหล่เนาะหลังและชาต้นแขนโอเคไม่ต้องย้ำนี่เพียงแต่ว่าทวนเฉยๆว่าผมเข้าใจตรงกันไหมปวดหัวไหล่แขนโอเคนะปวดหลังเอวปวดข้างนี้มาตลอดถามว่าปวดมานานแล้วยังครับนานค่ะจำนวนปีเดือน2ปี2ปีนาทีนี้ปวดอยู่ไหมปวดนะโอเคครับเอาเลยนะดูนาทีตัดไปไม่น่าจะเกิน5นาทีดูนานปวดแค่2ปีโยกเย่ธรรมดาไหนธรรมดาเอฟเอฟนะจะให้ดีหลับตาด้วยก็ดีไม่ให้ฟังเสียงอื่นไม่ให้มองเห็นสิ่งอื่นนะครับอยู่กับตัวเองแต่ว่ากายใจหลอมไปรวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจงเห็นเสียงผมค่อยๆหายใจครับเก็บแล้วบอกครับตอบคำถามปวดหัวไหล่ศอกข้อมือไหมครับตรงไหนหัวไหล่โอเคนะเอาก็รู้จุดรู้ว่าตรงกันหายใจด้วยครับแป๊บแป๊บดูสิมันจะหายได้ยังไงโอ้หายมาเป็นพันแล้วด้วยของแค่อ้าวชโยตอบคำถามไปนะคุณโยมปึ๊บขอครับถามว่าเอฟ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 ถามว่ามีไหมครับขยับแรงครับยกขึ้นลงแรงๆเลยครับขึ้นให้เต็มร้อยไปเลยให้รู้ว่าเอฟมีไหมมีจุดนี้จุดเดียวนะโอเคเอาล่ะจุดนี้นะเอิบเอิบเอิบแป๊บแป๊บโทษครับเอิบเอิบตรงนี้มันจะยิงเข้าหากันนะนี่คือความอัศจรรย์ของเส้นระบบของเส้นประสาทนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเวลามันวิ่งไปตามร่างกายมันจะวิ่งไปตามเส้นประสาทแล้วก็ยิงเข้าสู่สมองนะครับนั้นหายปวดหัวด้วยหายเวียนหัวด้วยในเวลาเดียวกันนะครับมันจะมีเชื่อมโยงกันหมดโทษครับอันนี้ผมเพียงกระตุ้นเส้นนั่นเองครับกระตุ้นเหมือนกับทักทายนะฮะเหมือนกับสายไฟมันสกปรกทำความสะอาดสายไฟซะที่เป็นจุดที่มีความเข้มข้นที่มันเจ็บปวดทับนิดนึงเอาทีนี้สังเกตให้ดีนะครับเอฟเอฟเอฟนี่นะเห็นไหมถามว่ามีไหมครับขยับเองทันทีกระฉับกระเฉงเลยตัวเราทำยังไงก็ทำยังไงก็ไม่ขาดมีไหมจะได้เปลี่ยนจุดยักหน้าพูดเลยครับมันตีความไม่ออกหรือเปลี่ยนไว้นะผมเนี่ยมีนิดนึงมีนิดเดียวถ้านิดเดียวถ้าเป็นเม็ดทรายผมถือว่าเหลือเม็ดทรายเม็ดเดียวนะทรายในมหาสมุทรประมาณนิดเดียวนะนะเอาให้หมดเลยประมาณนิดเดียวเนี่ยทรายในมหาสมุทรเท่าไหร่ผมบอกว่าเหลือเม็ดเดียวนะความหมายผมคำนี้เดียวนะโทษครับโทษครับเอวหลังเห็นไหมไปหาเอวหาหลังเลยนะครับเห็นไหมอ้าวข้างขาโทษครับโทษครับไหวไหมครับนี่นะดูไหวไหมครับไม่ไหวแล้วบอกนะห้ามทนนะครับเจ็บห้ามทนนะครับห้ามเด็ดขาดเรื่องเจ็บเพราะว่าปกติมันเจ็บอยู่แล้วมันถึงผมให้เจ็บอีกมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องไม่เจ็บพ
พร้อมไปไหมครับไปแล้วนะไปแล้วนะคุณโยมจุ๊บปึ๊บปึ๊บขยับเองเลยเนี่ยขยับเลยโยกเลยผมทำตัวอย่างมือเนี่ยลุกเลยลุกเลยเออโยกจริงจังเลยไม่ต้องไปนะไม่มีใครเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมทำตัวอย่างแล้วนะอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมาอีกครับนั่งยองนั่งยองนะครับปึ๊บน่ะเอาขึ้นอย่างนี้มาที่นี่ไม่มีโชว์ออฟหมดนะการให้เต็มครับบิดดูใช่ไหมน่ะถามมาหมดไหมตั้งแต่ศีรษะหัวไหล่หลังเอวข้างขายังมีอยู่เนาะโอเคครับมีนะนั่งอีกทีนึงถ้ามีนะครับปิดไปถึงไหนคะเปลี่ยนชงใหม่แล้วไปถึงบ้านนี่เอาชงนี่เปิดบ้างเปิดไว้น่ะปิดไปทำไมน่ะต้องเปิดเผยไว้น่ะเดี๋ยวไปหน้าออกไปหน้าชงลูกไข่ต้องเปิดเผยพอดครับดูนะฮะจะหายได้ไงไปไหมครับครับพอดครับไปแล้วคุณโยว้าวดูสินี่ทักทายกันหมดไหมครับชัดเจนครับเดี๋ยวหัวเราะมันทุกอย่างที่ร่างกายของตัวเองนะฮะไม่ต้องหัวเราะอะไรตรงนั้นยังเหลือก็บอกว่ายังเหลือพยายามจะให้หมดถ้ามันทําได้ถ้าทําไม่ได้มันจะแรงกว่านี้แหละมันจะออกแรงกว่านี้อีกถ้าออกแรงกว่านี้มันจะเจ็บทีเดียวทีนี้จะทนได้มั้ยครับไม่เจ็บถ้าทนได้เอามั้ยลองกันตั้งก็ได้ถ้าทนไม่ได้ไม่อยากจะให้เจ็บหรือมั้ยอยากให้ไปสบายๆเพราะไม่ใช่เด็กๆโอเคนะเอาถามว่ายังเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยน้อยฟังค่ะหรือน้อยกว่าเอาว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์50เหลือ50นะถ้าเหลือ50หายไป50เหลือ50เนี่ยอุตส่าห์มาจากนู่นนะเพชรบุรีใช่มั้ย มาเต็ม100หายไป50เหลือ50ผมว่าผมเสียชื่อลูกเขยกำนัน อย่างน้อยสุดต้องเหลือกับ20หรือ30มันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะมันเสียหายนะเสียเที่ยวด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะงั้นแต่แข็งข้างนี้ครับแข็งพอกับเอ็นตัวมันก็เป็นแต่แข็งเอ็นตัวไปนะเอ็นไปเอาหัวทิ้งก่อนไม่ได้ยิ่งดีอยู่ในท่านี้ทำยังไงพอครับไปไหมครับไปนะพอครับมันเป็นเส้นของประสาทที่มาประจบเข้ากันถูกไหมครับถูกไหมครับถูกเนาะแน่ใจพูดดังๆถูกต้องเนาะขอบครับเห็นไหมโอ้ยคืออะไรครับอธิบายเห็นไหมจะเจ็บถึงบอกว่าไม่อยากจะให้เจ็บเพราะว่ามันออกแรงเอาพอประมาณเนาะหายใจลึกๆครับไปนะคุณโยมจุ๊บยอมครับยอมหน่อยนึงอุตส่าห์มาไกลปึ๊บโอเคอ้าวล่ะทีนี้ขยับมาไปมั้ยยืนโยกเลยครับเตะเนี้ยงอเปรี้ยงเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าไปมั้ยหมดแล้วเดี๋ยวพอร่างเวลาถามเนี่ยภาษาจะชัดอยู่แล้วเดี๋ยวพอใจแล้วหมดเต็ม 100% มั้ยมันต้องบอกได้สิมันของเราทั้งนั้นเลยจะให้ใครมาบอกแทนเพราะเราไม่รู้ตัวเราจึงให้แต่เขาบอกเราคำว่าเขาคือใครผมหมายถึงใครไหมคำว่าเผาเห็นไหมฮะไม่ต้องเลยเนาะทุกอย่างที่เราเจ
จ็บก็ที่เราหายเจ็บมันก็ต้องบอกเราสิครับเป็นคนบอกอ่ะนี่เลยคือคำว่าพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์และพิสูจน์โอเคนะมนุษย์เราเรียนรู้เรื่องการพิสูจน์พิสูจน์โดยการผ่านเลขคณิตเรขาคณิตเห็นไหมครับพิสูจน์โดยการใช้เลขคณิตพิสูจน์กันโอเคนะพิสูจน์โดยหลักการวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับมันของจริงคือมันเจ็บปวดใช่ไหมครับหายเจ็บปวดไม่ใช่ของจริงอยู่ที่ไหนใจให้มาตอบแทนพอแล้วเรื่องนี้นะถ้าหากว่าใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือไหนในโลกจะมาวัดความเจ็บปวดได้ใช่ป่ะใช่ป่ะครับใช่นะผมว่างั้นนะงั้นความรู้สึกเรานี่แหละครับเป็นเครื่องวัดที่ดีมันอยู่ในตัวเราโอเคนะรู้จักกับผมต้องเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องสุขภาพต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองมันหมดยุคไปรู้จักผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเชื่อผู้อื่นพอแล้วมันหมดยุคแล้วพี่ครับนะแต่ก่อนเชื่อใครมาก่อนครับเชื่อเออเห็นไหมครับต่อไปยาแล้วมันก็หนักนะพูดดังๆสิคำเมื่อกี้ยาแล้วมันไม่หายเหรอกินยาแล้วกัดกระเพาะใครเป็นคนให้ยามากินครับหมอคลินิกครับหมอคลินิกทำไมเขาถึงให้เราครับก็เขาบอกว่าก็เราไปหาเขาก็แล้วกันใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองใช่ไหมครับเราจะไปหาเขาเราคิดว่าเขาโอเคเนาะเออมันสั่งมา300 กว่าปีแล้วนะเรื่องนี้เราคิดว่าเขาโอเคแต่เวลาไปจริงๆหลายเที่ยวหลายเสียเงินตัวมาหาผมในครั้งเดียวครั้งแรกด้วยหายดื้อๆอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแต่ผมพูดเสียงดังนะก็ต้องการให้คิดโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งนี้นะเอาล่ะดีใจด้วยครับมาไกลก็ถือว่าใช้ได้เชิญครับ